มีใครรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสร้างช้าไปประมาณ3ปีนะทุกวันนี้เนี่ยยังมีใครเล่น Angry Birds อยู่หรือเปล่าครับThe Angry Birds Movie หนังเรื่องนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นหนังเรื่องแรกเลยนะฮะที่สร้างมาจากเกมมือถือยอดฮิตนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือ Angry Birds นั่นเองโดยส่วนตัวนะผมงงมากๆเลยตอนที่มีการประกาศทำหนังเรื่องนี้นะครับว่าเฮ้ยจะมีการสร้าง Angry Birds Movie ขึ้นมานะผมก็แบบอ้าวมันจะเอาเนื้อเรื่องมาจากไหนวะในเมื่อตัวเกมเนี่ยมันก็แทบไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับมันก็แค่แบบดึงนกแล้วก็ยิงปุ้งยิงปุ้งเท่านั้นเองนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวเกมเองนะครับก็ได้รับความนิยมน้อยลงไปเยอะมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดเทียบกับตอนที่มันออกมาแรกๆนะครับผมก็เลยสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยใครเป็นคนคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะเวิร์กจริงๆหรอสำหรับตัวพล็อตเรื่องของหนังเรื่องนี้นะครับก็เรียกว่าเหมือนเกมเด็ดๆเลยนะถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมเนี่ยก็คงจะรู้ดีนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็ผมพยายามจะพูดให้มันน้อยที่สุดนะก็คือเป็นเรื่องราวของหมู่เกาะนกนะครับซึ่งก็เหมือนกับว่ามีนกอยู่มากมายเลยวันนึงเนี่ยก็มีพวกหมูเขียวนะครับเดินทางมาเพื่อจะมาตีสนิทมาทำอะไรบางอย่างนะซึ่งในสิ่งนี้เนี่ยในที่สุดนะครับก็เลยทำให้พวกนกที่อยู่บนเกาะนั้นนะครับกลายเป็น Angry Birds นะฮะก็คือมันโมโหนั่นแหละเนาะก็พูดแค่นี้พอละเพราะเดี๋ยวมันจะสปอยต้องแคร์ไว้ด้วยว่าจะสปอยเรามาพูดถึงในส่วนของบทของหนังเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าหนังเรื่องนี้นะแทบไม่มีอะไรเลยนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องคือเอาจริงๆเนี่ยมันพยายามจะทำตามเกมเลยแหละเนาะแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตัวเกมเองเนี่ยก็ไม่มีเนื้อหาไงมันก็เลยกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยชั่วโมงครึ่งนะครับมันเต็มไปด้วยสิ่งที่แบบพยายามจะใส่เข้ามาเพื่อให้มันเต็มเวลาคือเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีมุกตลกที่แบบมุกตลกเจ็บตัวหรือว่ามุกอะไรที่มันซ้ำๆหลายๆรอบเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็คิดนะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะแบบพยายามจะขยายจักรวาล Angry Birds ให้ใหญ่ขึ้นให้เราได้ไปเห็นอะไรมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำอะไรเกินเลยกว่าตัวเกมเลยอ่ะคือเหมือนกับว่าเอาตัวเนื้อหาของเกมนะครับมาทำเป็นหนังแล้วก็แบบใส่นู่นใส่นี่เข้ามาให้มันเต็มเวลาชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองก็เลยรู้สึกว่าน่าเสียดายนิดหน่อยเนาะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ไอเดียที่ดีตั้งแต่แรกแล้วนะถ้าถามผมนะแต่ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมันก็มีบางโมเมนต์เหมือนกันนะที่ผมรู้สึกว่าเจ๋งมากแล้วก็สนุกมากๆนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือตอนที่หนังเนี่ยกำลังพยายามจะคารวะรูปแบบการเล่นของเกมนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมมองว่าสนุกที่สุดของหนังแล้วนะและนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีอีกซีนนึงนะครับที่ผมเห็นแล้วเนี่ยผมรู้เลยว่ามันต้องเอามาจาก Days of Future Past แน่ๆ X-Men นะครับถ้าเกิดใครได้ไปดูหนังเรื่องนี้แล้วนะครับคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่ามันมีอยู่ฉากนึงนะที่คล้ายกับฉากที่เด่นมากๆใน Days of Future Past ผมจะไม่บอกนะว่าคือฉากอะไรแต่ว่าก็ลองไปดูกันเองแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของแอนิเมชันนะครับผมมองว่าทำออกมาได้โอเคเลยนะคือ saturation ของหนังเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ทำให้สีสันที่เราเห็นบนจอเนี่ยค่อนข้างบาดตาเลยนะครับในส่วนของการให้เสียงภาคเนี่ยผมมองว่าทุกคนก็ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษก็เรียกว่าทำตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมแล้วแหละสรุปแล้วในภาพรวมนะครับหนังเรื่อง The Angry Birds Movie เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะคือมันไม่ได้พยายามจะขยายอะไรเพิ่มเติมจากจักรวาลของเกมนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยตลอดเวลาชั่วโมงครึ่งของหนังนะถึงแม้ว่ามันจะมีฉากเจ๋งๆฉากเท่ๆอยู่แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยฉากมุกตลกเก็บตัวแล้วก็อะไรที่ไม่ค่อยจำเป็นต่อการดำเนินเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขอบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่อง The Angry Birds Movie เนี่ยรอดูตามทีวีหรือว่าตามเคเบิลก็ได้นะครับยกเว้นว่าจะพาลูกไปดูนะคือแบบถ้าเกิดลูกคุณยังเด็กๆอะไรเงี้ยผมมองว่าก็น่าจะเวิร์กอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่ของตัวหนังเองแล้วเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยเหมาะกับการเข้าไปดูในโรงเท่าไหร่เนาะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็มีคำถามจะมาถามเพื่อนๆทุกคนครับว่าเกมจากมือถือเนี่ยมีเกมไหนหรือเปล่าที่รู้สึกว่าสมควรจะถูกสร้างเป็นหนังนะฮะสำหรับผมนะครับก็คือเกม Infinity Blade นะฮะถ้าเกิดใครเคยเล่นบน iPhone iPad เนี่ยก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากๆแล้วก็น่าจะเอามาสร้างเป็นหนังได้นะก็บอกผมได้ในคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ใน Facebook ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย